คืออย่างนี้ผมมาเริ่มทำงานครั้งแรกที่โรงพยาบาลตรงเกษมราษฎร์เวสเกตครับตอนที่เข้ามาเริ่มต้นเนี่ยสาขานั้นแข็งแรงสุดเราก็เลยไปเรียนรู้จากสาขานั้นไปอยู่สาขานั้นมา2ปีครับที่เนี่ยเป็นสาขาใหญ่ต้องบอกนี้เป็นเฮดควอเตอร์ของเครือครับโรงพยาบาลเนี้ยเกิดมาปีนี้ปีที่10แต่ได้มาใช้จริงเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วแต่สิ่งที่ได้เลือกคือห้องน้ำเขาให้เราเลือกห้องน้ำเองว่าอยากได้กระเบื้องแบบไหนอยากได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่แปลกก็คือมีที่อาบน้ำเพราะว่าคิดว่าวันนึงจะทำงานแล้วก็จะอาบน้ำแล้วก็จะอยู่ที่นี่ต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีที่อาบน้ำเคยมาครั้งนึงตอนที่จะมีงานเหมือนกับงานวิ่งหรืองานอีเวนท์ที่มันต้องเริ่มเช้ามากอะไรเงี้ยก็จะมาใช้หลายครั้งครับถ้ามาสาขานี้คือมาหาหมอครับต้องมาคือมาที่เนี่ยมาหาหมอพอหาเสร็จก็แวะขึ้นมาหาผมแล้วก็กลับครับหรือจริงๆเขาอาจจะมาหาหมอไม่ได้มาหาผมครั้งแรกเขามาหาผมเพราะเขามีความคิดว่าเขาอยากเห็นว่าคนที่คุยกับเขาเป็นยังไงก่อนถ้าไม่โอเคจะได้ไม่ต้องรู้จักบ้านเขาไงจะได้ตามไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ให้เขามารอเพราะว่าผมไม่เลิกงานจำได้เลยครั้งแรกที่มาที่เนี่ยเขามาบ่ายสามอ่ะผมให้เขารอ4ชั่วโมงจนถึงทุ่มนึงสำคัญที่สุดคือคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทำงานผ่านคอมมือถือแล้วก็ที่ชาร์จมือถือครับเพราะว่าแบตหมดเร็วมากชิ้นที่4อ่ะก็คือที่รองหลังคือมีปัญหาเรื่องปวดหลังนะถ้าใครเห็นในรถก็มีหมอนรองหลังครับแล้วก็ชิ้นที่5คือชิ้นนี้ถ้าได้ไปเห็นโต๊ะทำงานผมที่อื่นน่ะจะเห็นว่าผมมีกังหันอย่างเงี้ยทุกที่เลยคือนับถือครับคิดว่าการมีกังหันอย่างเงี้ยทำให้โชคดีก็เลยมีอยู่ทุกโต๊ะทำงานครับคือตัวข้างหลังที่พูดถึงนั่นแหละครับคือโล่ YouTube มันเป็นความตั้งใจของเราทั้งคู่ครับเราจะได้มาอันแรกสีเงินเนี่ยต่อเมื่อเรามีแสน Subscriber ซึ่งผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือแสนคนแรกนี่นะเพราะว่าผมว่าการที่เราจะสร้างตัวตนตัวเองให้คนเริ่มรู้จักมันเป็นจุดที่ยากสุดแต่พอเราเริ่มมีคนรู้จักแล้วอ่ะการไปต่อมันไม่ยากเท่าตอนต้นแล้วเห็นทุกครั้งก็นึกถึงช่วงเวลาที่เริ่มทำด้วยกันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ครับของกระจุกกระจิกบางชิ้นที่เห็นนะครับต้องบอกว่าเวลาไปต่างประเทศครั้งหนึ่งเราก็จะซื้อกลับมาชิ้นหนึ่งแล้วก็มาตั้งครับพอไปหลายๆรอบเข้ามันก็เลยรกแบบที่เห็นนี่แหละแต่ว่าทุกชิ้นเนี่ยที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ไปซื้อด้วยกันล่าสุดเนี่ยช่วงโควิดได้หมูตัวที่มีเหรียญนะครับก็ตัวนี้ก็ได้มาช่วงที่ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ได้มาจากหัวหินอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีความทรงจำทุกชิ้นแล้วครับตอนเช้าเนี่ยครับก็เริ่มจากเช็คอีเมลก่อนเลยพอเช็คอีเมลเสร็จก็มาเช็คไลน์ครับโดยปกติผมมีตารางประชุมทุกที่ฟิกมากอย่างเช่นที่เนี่ยครับตั้งแต่บ่ายโมงก็จะเริ่มประชุมยาวไปจนถึงเย็นเลยแต่ถ้ามีวาระพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะนัดช่วงเช้าก็ตารางโดยปกติทุกวันพฤหัสที่เข้าที่นี่จะเป็นแบบนี้คือในกรุงเทพเราก็มีหลายสาขาแล้วครับแต่ว่าสาขาหลักๆที่ผมเข้าเนี่ยก็จะมีสาขาบางแคสาขารัตนาธิเบศสาขาประชาชื่นแล้วก็สาขารามคำแหงก็เข้าครบทุกสาขานะครับใน1อาทิตย์เนี่ยผมว่าผมชอบที่ได้คุยกับคนอื่นได้เจอคนได้ดูแลเรื่องยอดขายอ่ะผมว่าในการคิดกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้าในการเพิ่มยอดขายเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยผมว่าผมถูกกับเรื่องนี้หมายความว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแหละครับถามว่าที่ได้ไปเป็นจะเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรก็ตามนะผมว่ามันเริ่มต้นจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะแล้ววันนึงที่เราเริ่มมีฐานเราเริ่มมีคนรู้จักอะมันก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมไม่ได้ตั้งต้นมาและตั้งใจจะเป็นนะต้องพูดอย่างนี้ครับมันเริ่มต้นมาในช่วงโควิดที่เรามีความรู้สึกว่าโอเคงานโรงพยาบาลในช่วงโควิดเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีวันว่างช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผมคิดว่าทุกคนรู้มันติดล็อกดาวน์ผมกับแฟนต้องพูดอย่างนี้ครับก็เริ่มต้นทำคอนเทนต์ขึ้นมาซึ่งแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วทีเนี้ยพอทำขึ้นมาผมคิดว่าคนชื่นชอบเวลามาดูอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เราต้องทำตลอดเป็นกิจวัตรไปแล้วครับแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยที่เริ่มต้นทำแล้วเราเริ่มมีคนมารู้จักเรามันก็เหมือนกับกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปไกลๆครับถามว่ากับงานมาร์เก็ตติ้งที่ทำอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมันซัพพอร์ตอะไรกันไหมผมว่ามันก็เปรียบเสมือนว่าวันนี้เรามีคนรู้จักเราก็เป็นเหมือนตัวแทนของแบรนด์นะฮะในการที่เราจะสื่อสารอะไรไปถึงลูกค้าหรือสร้างความเชื่อมั่นในแบบของเราในภาพลักษณ์ของเราเนี่ยผมว่ามันทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นมันตลกดีตรงที่เราเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเนาะแต่ว่า
มันมีฐานแฟนคลับคือหมายความว่าเราลงไปข้างล่างถ้าเจอคนไข้ก็จะขอถ่ายรูปซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะเป็นประสบการณ์ที่มันก็น่ารักดีครับสิ่งที่เจอทุกวันนี้ก็คือเวลามีเรื่องร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับในโซเชียลมีเดียก็จะเรียกหาผมแล้วผลลัพธ์มันก็คือมันก็ถูกรีสปอนส์เร็วด้วยเพราะเราแท็กแล้วเจอนึกออกมั้ยฮะผมว่าตอนนี้มันเป็นแบบนั้นไปแล้วไม่ว่าเรื่องชื่นชมเรื่องที่อยากจะให้คำแนะนำหรืออะไรก็ตามคือเรียกหาผมก่อนเลยครับถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญด้วยแหละครับเราเป็นจุดที่เป็นคอนแทคพอยต์ของเขาอะผมแฮปปี้นะถ้าเราไม่ได้เป็นคอนแทคพอยต์ของเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะร้องเรียนกับใครทีเนี้ยบางทีเขาก็อาจจะไปที่อื่นเขาอาจจะไม่พอใจมากๆแล้วย้ายที่ให้บริการนี่ออกไหมย้ายโรงพยาบาลแต่การที่มีเราสามารถแก้ปัญหาได้เลยแล้วเรารู้ว่ามันควรแอคชั่นยังไงอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องดีไม่ค่อยเหมือนนะคือผมว่าจริงๆผมเป็นคนพื้นฐานคือร่าเริงอยู่แล้วครับคือหมายถึงว่าเป็นคนใจเย็นนะเป็นคนอารมณ์ดีแต่ว่าด้วยตัวงานของโรงพยาบาลมันเครียดเมื่อมันเครียดอ่ะมันไม่สามารถทำให้เฮฮาได้ตลอดครับแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบขี้โมโหอารมณ์เสียอะไรแบบนี้ก็เป็นคนที่พูดเยอะนะพูดเยอะครับแต่ว่าแค่โอกาสที่จะได้พูดอ่ะมันมากหรือน้อยแค่นั้นเองแต่ถามว่าเป็นคนพูดเก่งไหมก็พอประมาณครับพอประมาณเขาเป็นคนละสไตล์กับผมอ่ะแต่ว่าคือเขาเป็นคนที่เฮฮาครับในความรู้สึกผมคือเขาก็เป็นคนพูดแบบไม่โมโนโทนอ่ะมีขึ้นมีลงแล้วท็อปิกที่พูดยังไม่ทันจบเลยเปลี่ยนเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในฝั่งผมเองอ่ะผมว่าผมค่อนข้างวิชาการมากกว่าทีเนี้ยพอมันมาพูดด้วยกันอ่ะมันเลยเป็นคนละแนวถามว่าใครพูดเยอะพูดน้อยกว่าผมว่าพูดพอกันนี่แหละครับแต่ว่าด้วยความคอนทราสต์ของเราทั้งคู่เนี่ยมันเลยทำให้ดูเหมือนมีอะไรในความรู้สึกผมนะแต่ว่าพูดเก่งด้วยกันทั้งคู่ครับอันนี้ชัวร์เลยเรื่องงานเหรอครับคือจริงๆตอนนี้ครับถ้าถามผมอ่ะมันเหมือนอีกอาชีพหนึ่งของผมไปแล้วในพาร์ทนั้นอ่ะเขาซัพพอร์ตอะไรผมคิดว่าเขาเหมือนอาจารย์ผมอ่ะเพราะเขาอยู่มาก่อนนี่หรอกเนี่ยแล้วมันเป็นการทำงานด้วยกันแบบมีความสุขในความรู้สึกผมเพราะว่ามันไม่เหมือนทำงานนะมันเหมือนมาใช้เวลาด้วยกันในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาสะดวกเขาสบายตรงนั้นเราก็ไปอยู่ในพื้นที่เขาแล้วก็ไปพยายามทำความเข้าใจว่าจริงๆในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาคอมฟอร์ตผมก็ว่ามันก็เป็นอีกประสบการณ์นึงที่สนุกนะครับเอาจริงๆถ้าเป็นช่วงนี้นะครับช่วงที่เราคุยกันเนี่ยไม่ได้เลยแล้วยังไม่มีเวลาไปคุยอะไรเลยคือล่าสุดที่จบคือเรื่องของโรงแรมแล้วโรงแรมเนี่ยผมเลือกไปก่อนแล้วเพราะผมกลัววันที่เราได้เลิกมาเนี่ยมันจะเต็มครับแต่ว่าหลังจากเลือกโรงแรมเสร็จเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรก็คือยังไม่ได้ทำแม้กระทั่งชื่อแคร์การ์ดเชิญของชำร่วยคุยกับทีมออร์แกนไนซ์ยังไม่ได้วางแผนต้องรออีกนิดครับได้วันแล้วครับวันที่19พฤษภาคมปี67ครับจริงๆที่วางแผนไว้ก็คือทำให้เขามีที่ทำงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอะคือหมายความว่าถ้าติดตามเขาเนี่ยจะเห็นว่าทุกวันนี้พื้นที่ที่เขาใช้ทำงานมันไม่ใหญ่พอก็คือที่ใหม่เนี่ยก็คิดว่าจะทำให้ที่ทำงานเขาเนี่ยมันมีพื้นที่มากพอที่จะทำงานได้สะดวกไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยส่วนผมก็ยังต้องทำงานเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่เราก็จะเจอกันมากขึ้นเพราะเราจะเจอกันทุกเย็นประมาณนั้นกับแผนที่คิดไว้นะผมก็งงว่าคือมันเป็นการไลฟ์นึงมั้งถ้าจำไม่ผิดอะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องนึงที่เขากลัวแล้วผมก็พูดเล่นๆว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปทำงานตอนเที่ยงแล้วกันแต่ว่าไม่มั่นใจว่าทำไมมันกลายเป็นไวรัลได้ครับก็มันก็เป็นช็อตนั้นแหละว่าโอเคงั้นถ้าไม่อยากตื่นเช้าเดี๋ยวไปทำงานตอนเที่ยงแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมคิดว่าสุดท้ายอะเขาก็ตื่นครับหมายถึงว่าพอวันนึงเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหา